วัสดีครับน้องๆไมค์ครับ EP 7จัดให้เรียบร้อยนะครับผมตามมาติดๆหลังจาก EP 6ลงไปอาทิตย์ที่แล้วมันก็ห่างกันนานอยู่นะอย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะแล้ว EP 8จะตามมาเร็วๆต้องยอมรับความจริงเลยว่าไม่ได้อัด EP 8มานานมากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับ 1,000 ไลค์แล้ว EP 8จะตามมาติดๆอย่าลืมนะกดไลค์กันซะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าชอบคลิปแนวนี้หรือเปล่านะครับที่สำคัญอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันซันคงด้วยนะทุกคนราคา199บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพแล้วนะครับโคตรคุ้มและยังมีรหัสเทพก็วางขายเช่นเดียวกันนะครับในราคา999ก็ได้รหัสเทพเหมือนกันอย่าลืมนะกดไลค์ไปดูคลิปกันเลยโอเคครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ไมค์ครับเอาชีวิตรอด100วันรีพีทุย EP ที่เท่าไหร่ละครับทุกคน7ใช่หรอ7ป่ะวะ IP ที่7ก็ได้นะครับทุกคนผมไม่ได้นับนะไม่รู้ว่า7หรือ8สักอย่างนี่แหละ2อันนี้แหละแต่ก็ในวันนี้นะครับเราได้ในประเทศอินโดออกจากหมู่บ้านเรียบร้อยอินโดมึงต้องไปสร้างบ้านไกลๆไม่ใช่มาสร้างตรงนี้ออกไปซะเอาหายดับสาบสูญง่ายก็คือผมเนี่ยในประเทศอินโดนะครับจากอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับน้องมันมาสร้างตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเอ็มใช่ครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้มันโล่งๆดีผมว่ามาสร้างบ้านตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะได้ดูแบบมีอะไรหน่อยเพราะมันโล่งไงแถวเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะขยันนะเขยขึ้นไปข้างบนอีกนะครับตอนนี้ฟาร์มข้าวเราก็กำลังมีชาวสวนปลูกอยู่นะครับอินโดไปไหนวะเนี่ยมันแหลกจังว่าวัวเยอะกูฆ่าทิ้งแม่งให้หมดเลยผมได้ไปเล่นนอกรอบมานะครับทุกคนแล้วได้เอ็นชาร์ปดาบมาโคตรแรงดูนี่ไงเยอะนะใช่ไหมวัวพวกนี้ฮะพี่เยอะนะก่อไฟมันจะลามนะพี่เยอะนะก่อเยอะนะก่อเยอะนะก่อแหลกอ่ะไอความกูเกือบแสนมันแหลกเพราะไม่ครับมันเป็นความผิดของฟรีไฟอันนี้ผมพูดเลยนะครับทุกคนอย่าดราม่านะตายซะไอ้พวกวัวเวนไม่มีประโยชน์กินแล้วก็สิโอ๊ยฉะนั้นในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องดำนาให้เราใช่ไหมใช่แต่นี้มันอยู่นิ่งๆร้องมอมอมออยู่เฉยๆโอ้ยผมละท้อวันนี้เราจะไปไหนดีลงเหมืองกันเปล่าวะเนี่ยมันมีแค่ลงมีอะไรเปล่าหรอพี่วันนั้นลงไปเยอะเลยมึงไปไม่สุดหรือเปล่าน้องเหมืองมันใหญ่จะตายผมไปก่อนแล้วกันนะ kistanshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเหมืองมันใหญ่จะตายผมไปก่อนแล้วกันนะลงไปด้วยกันได้แท้ไอ้เหี้ยไปอินโดตัดไม้ไปอินโดมันเงียบอ่ะเอ็มเสาอยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่ในประเทศผมไม่ใช่เหรอมึงไม่ทำอะไรไงน้องงานการก็ไม่ทำค้างงานตั้ง50งานในชีวิตจริงหรือเปล่า ในเกมก็ด้วย เฮ้ยมันมีลาพิษกับเลสเตอร์เกือบตายเสียงอะไรกูได้น้ำยาแบบซอมบี้จิ๋วมึงอะไรไอเด็กเวนมึงอะไรไอซอมบี้จิ๋วมึงไม่คู่ควรกับกูแล้วตอนเนี้ยเข้าใจเปล่าเว้ยต้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเปิดโหมดอีซี่เรียบร้อยอีซี่ไอ้ไก่อินโดมดูเม้นคลิปล่าสุดยังไมค์ครับแบบมีทุกคนเม้นด่าอินโดเป็นเกย์อินโดเป็นเกย์ผมไม่ชอบดูอ่ะพี่เอาเฮ้ยแล้วมึงเล่นทำไมอ่ะนะเอ็มเนาะหมายถึงผมไม่ชอบดูคอมเมนต์เออใช่อินโดต้องดูคอมเมนต์เพราะมึงจะได้ปรับปรุงตัวเองใช่ครับส่วนพี่ไม่ชอบดูคอมเมนต์เหมือนกันพี่ชอบดูเฮ้ยนี่มีอะไรอ่ะถ้าผมมองไม่เห็นทางขออภัยด้วยนะครับทุกคนผมจัดไฟไม่ค่อยดีแล้วไฟมันแยงตานะครับเหมือนความรักที่เธอสาดมามันแยงใจนี่ไงกูยังคมได้ไม่ครับเปิดมา50กว่าปีแล้วมึงยังใส่ชุดเดิมอยู่เลยไอ้ซอมบี้ไอ้เวนคนเล่นเกมก็ต้องเยอะแทนที่มึงจะตังไปซื้อเสื้อตัวใหม่มาใส่ใช่ไหมเอ็มใช่ครับตรงนี้แร่เยอะอยู่นะเนี่ยแร่หรืออะไรวะเนี่ยเหมือนเครือถอวันเลยคีเปอร์เอาไปกินขอ2ดอกเท่านั้นนี่ไงสับไปดอกแรกแล้วโดดมาสับหัวอีกตายหนึ่งขุดทองดีกว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าคลิปไมค์ครับเราจะไม่ได้ลงมาประมาณกี่วันแล้ววะ4คลิปนะ4วัน5วันประมาณนี้แหละเพราะผมไปลงคลิปเกมอื่นแทนนะครับฟรีไฟล์อะไรเงี้ยเกมเกลือที่พวกมึงชอบเดี๋ยวผมจะเอาน้อง BMK ไปแจมด้วยนะอุ้ยอยากเล่นพอดีเลยได้เลยเดี๋ยวเอาอินโดไปแจมด้วยนะครับเดี๋ยวให้โดขโมยโทรศัพท์เด็กข้างบ้านมาเล่นก่อนใครฆ่าโกเลมกูเข้าเซิร์ฟมากูก็ยังเห็นอยู่เลยเห็นแต่อินโดวนแต่แถวนั้นนะไปไหนแล้วก็มึงฆ่าโกเลมกูเหรอไม่ดิแผนการใส่ร้ายสำเร็จเสร็จสิ้นอะไรโอ้แม่งไม่กูไม่ได้ฆ่ากูไม่ได้ฆ่ามีคลิปขนาดนั้นเลยเหรอวะแม่งไม่มีเหล็กก็ฆ่าไอ้เหี้ยกูไม่ได้ทำไม่เวรแม่งวันได้ฟังนั่นน่ะกูไม่ได้ทำไม่มีใครทำหรอกมันอยู่แถวนั้นแหละมึงไม่เห็นเองหรือเปล่า
ผมผูกเสื้อไว้อยู่เดี๋ยวเสื้อมันหลุดอ่ะอ้าวแต่ว่าคลิปที่แล้วนี่อีโดไม่มีไอ้นี่นะไม่มีกางเกงเหล็กนะทำไมอีโดเข้าเซอร์มาแล้วมีอ่ะอีโดมึงอยู่ไหนวะมึงไปดูดิอีโดมันเต็มยศอ่ะมึงไปดูอีโดมันเต็มยศอ่ะอีโดมึงเข้าถ้ำไหนอ่ะอันนี้แหละอะไรวะเนี่ยคุณดูเขาทำที่สามพี่เขาทำที่สามมึงไปดูอีโดมันเต็มยศอ่ะเอ็มก็กูขโมยเหล็กในกล่องมานั่นไงนั่นไงเอ็มมันขโมยเจอเพชรเจอเพชรเจอเพชรนั่นมันเปลี่ยนเรื่องเอ็มมันเปลี่ยนเรื่องมันอยู่ไม่ใช่เหรอกูไม่เห็นใครฆ่านะเอ็มเจอเพชรกูตายแล้วครับตั้งแผงมันแป๊บนึงใครมันเอาปล่อยไว้ตรงนี้วะเอ้ามันย้ายที่มันมาอยู่ที่ภูเขาเนี่ยมันเดินไปเองหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่นี่ไงหุ้ยเอ็นชาร์ดอะไรวะเนี่ยหนังสือแล้วได้อ่านขี่ม้ามาด้วยว่ะเราต้องไปหาม้าแล้วนะว้าหัวใจเกือบไปตายคิดจะโผล่ก็โผล่เนาะมาคิปเปอร์ผมเกือบตายตะกี้เนี่ยไม่ใช่ในเกมนะทุกคนในชีวิตจริงเนี่ยหัวใจจะวายอีโดเดินแมงมุมฆ่า A few minutes later ปีนี้อีโดขึ้นปอไหนนะปอ5หรือปอ6วะปอ5แล้วนะครับทุกคนปีนี้ก็จะเอา100งานเย้เย้พี่ผมไม่กล้าหรอกพี่ครูใหม่ครับครูใหม่เอ้ยไม่แน่หรอกมึงก็จะนั่นแหละมึงก็จะแบบกลัวๆอยู่แป๊บเดียวแหละท้า2เทอม2มามึงเรียบร้อยผมเข้าโรงพยาบาลเลยนะพี่อาจจะเข้าโรงพยาบาลก็ได้เลยนะพี่อย่าเอาแบบอินโดนะครับอย่าเอาอินโดเป็นตัวอย่างนะครับทุกคนต้องส่งงานให้ครบนะครับเรียนให้จบนะการเรียนเป็นสิ่งสำคัญนะครับเย้ทุกคนกูนี่พูดได้เหรอขนาดกูยังเรียนไม่จบเลยใช่ไหมครับ TPM ใช่ครับ TPM เรียนจบไหมครับไม่จบครับเศร้าสภาพเราจะไปหาเลี้ยงควายนะครับถ้าเราเรียนไม่จบเออจริงราคาบัวตกไปด้วยช่วงนี้แม่งเอ้ยเฮ้ยฝนตกเออฝนตกในเกมใช่ผมงงว่ะทุกคนมันจะมีม้าได้ไงวะในเมื่อแบบม้ามันเกิดที่ราบอ่ะแล้วที่เราอยู่มันไม่มีที่ราบแล้วมันเอามาอ่านม้ามาให้กูทำกระแสเลเซอร์อะไรเนี่ยผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปจุดกำเนิดอยู่ตรงบ้านนะเราก็จะเดินตรงไปทางที่เราต้องการไปตายโง่ปุ๋ยเจอธนูกูดิมันเขียนว่าอินโดโดนเซตหย่อโยบีเอ็มเกไม่ผมให้มาผมเป็นเซตหย่อมันอ้าวอ้าวหนักกว่าเดิมอีกไอ้เหี้ยนี่เป็นเกแหละครับกูให้มากูครับไม่ใช่กูเฮ้ยผมเจอลาด้วยเฮ้ยเอาดีลาก็ขี่ได้เหมือนกันแต่ช้ากว่าม้าลาหรือแพ้วะพี่เออแพ้ไม่ใช่ลาโอไอเวเนอร์เฮ้ยอ้อยยังเยอะต้องขุดแล้วแหละต้องขุดแล้วแหละเอาไว้ทำหนังสือนะครับทุกคนขุดแล้วก็เราต้องไม่ใช้นะวิธีการที่เราจะเก็บเกี่ยวให้ได้คุ้มที่สุดก็คือขุดแล้วก็ปลูกเพิ่มผมทิ้งเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดอีโดอย่าพูดสอดความเวลาผู้ใหญ่พูดครับพี่พี่หาขุดไม้ดีกว่าผมรู้วิธีการปลูกให้ได้เยอะๆแล้วครับทุกคนอันนี้คือภาพที่ไม่ได้ใส่เชดเดอร์นะครับทุกคนเห็นหลายคนบอกว่าอยากให้พี่ไม่ใส่เชดเดอร์ครับมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติกูเพิ่งเคยเจอทำไมไม่ชอบเชดเดอร์กันวะทั้งที่มันก็สวยใช่ไหมเอ็มดูคลิปพี่มันก็สวยไหมสวยสวยเออทำไมคนไม่ชอบกันวะทำไมทุกคนไม่ชอบครับทุกคนชอบภาพกากหรือเปล่าทุกคนชอบบอกว่าชอบแบบออริจินัลอ่ะจะใส่เชดเดอร์สวยแล้วนะผมเอาฝั่งประชาธิปไตยนะครับทุกคนฟังเสียงส่วนมากเนี่ยใส่มันก็สวยจะตายทำไมไม่ชอบกันมาไม่นี่ก็อย่างนี้สามารถปลูกตรงนี้ได้ไหมไปปลูกได้เฉยเอาดีคุณทำลายป่าไม้ต่อแต่ปลูกแบบนี้ไม่ค่อยสวยนะครับเราจะปลูกให้มันสวยๆโดยการเว้นไว้ช่องหนึ่งส่วนไอ้กูแม่งก็สวยเหมือนกันนั่นนี่อ่ะ Little that night ทำอะไรมาพี่ดูแพะเออ แล้วไปเลี้ยงตรงไหนอ่ะเอาไว้ในบ้านเลยฮะแกมันแน่มากเอาแพะไว้ในบ้านเขาว่าถ้าปรับโหมดท้าแต่บอทมันจะฉลาดนะเว้ยเอ็มมึงรู้ไหมเนี่ยบอทมันจะสร้างบ้านมาสู้กับเราเลยอ่ะมันมีด้วยเหรอนี่ตามหาม้าต่อไปชีวิตผมขาดม้าไม่ได้นะกูว่าม้ามันต้องไปแบบตรงพื้นที่มีแบบพวกหญ้าพวกอะไรเยอะๆพื้นที่ราบเอออร่อยเลยราบเนี่ยราบหมูราบงัวราบ
ถั่วลาบไก่ลาบอินโดไปโกเลมผมมันซ่อออกจากบ้านวะมันไม่อยู่บ้านนะมันออกสำรวจหรือเปล่ากูให้มึงมาเป็นทหารแม่งหนีจากบ้านเสียเลยโอ้โหไปไหนก็โดนยิงตูดซอมบี้ไอ้ซอมบี้อย่ามาเก่งกับข้านะโอ้เจอแต่อะไรไม่รู้อ่ะพี่เจอได้แบบเป็นภูเขาเป็นอะไรไม่มีพื้นที่ราบเลยจริงเจออะไรเนี่ยเอ้ยแมวเอ้ยกระรอกกระรอกหรือแมววะเนี่ยนี่เหรอมันเป็นหมาจิ้งจอกเฮ้ยหรือกระรอกมันวิ่งอย่างเร็วเลยมันกินอะไรอ่ะกระดูกปะกระดูกเหรอไม่ใช่ปลาเหรอเฮ้ยนี่พี่คีเปอร์คีเปอร์อุ้ยไปดีนะรัศมีมันระเบิดไม่ถึงผมนะทุกคนเจอแล้วขอฆ่าหน่อยนะร้อยผมไม่ได้รังแกสัตว์นะครับทุกคนผมแค่อยากรู้ว่าเนื้อมันกินได้ไหมสุดก็คือกินบ่ได้เฮ้ยเจอนี่สีน้ำตาลด้วยอ่ะมีด้วยเหรอแกะสีน้ำตาลมีหมดแหละว้าวว้าวตกใจเอ้ยหมู่บ้านนี้ผมมายังวะเนี่ยเหมือนจะยังไม่เคยมานะเฮ้ยหรือมาแล้ววะเฮ้ยยังโอ้ไม่น่าเหลือว่ะแม่งของในนี้หมดไปแล้วอ่ะผมไปแล้วพี่หมู่บ้านนั้นนะโอ้ยเอ็มเอ้ยเฮ้ยเอาดีบ้านสวยจัดเลยเออผมบอกบ้านสวยจัดหมู่บ้านคนหน้าดำยึดดีไหมไหนหมู่บ้านคนหน้าดำไหนวะมันจะมีคนหน้าดำอยู่พี่เอ้ยนี่มันลุงแซนดิสเอ้ยรู้จักลุงแซนดิสหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหไม่รู้จักลุงแซนดิสอินโดรู้จักไหมรู้จักพี่เออต้องงี้ดิอินโดลุงแซนดิสพูดไงวะน้องไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ไอ้เอ็มไม่รู้จักได้ไงวะในอินโดนะเออผมรู้บ้างสวยยุคก่อนๆผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่อ่ะเอ้ยไอ้แชมป์ไอ้เอ็มพี่แชมป์มาดูคลิปนี้ก่อนโอ้โหแต่บรรยากาศตรงนี้แม่งสวยจัดเลยแบบแสงแดดแบบสาดเข้าตามันเนี่ยป๊าดกระดูกไปกินซะบักหมาเออดีมากเชื่องจนได้นะมาตามมาพี่เลี้ยงหมาเหรอไม่กูเจอกลางทางเนี่ยโอ้โหสวยมากคุณนึกว่าเอ็นเล่นอาร์คสไวเวอร์อยู่ครับทุกคนภาพอย่างสวยอ่ะนี่มีไดโนเสาร์นี่ใช่เลยเรียบร้อยครับทุกคนผมวิ่งมาจนสุดขอบแมปอีกแล้วไม่เจอม้าเลยสักตัวเดียว Meanwhile เฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเจอม้าใช่ไหมพี่เฮ้ยพี่ฮะตรงผมมี 3-4 ตัวเลยม้าเหรอเออผมมาที่ราบสูงแล้วเนี่ยไม่ใช่ที่ราบสูงที่ราบมาหาผมบ้าเฮ้ยเฮ้ยรับไม่ได้ทุกคนดูหมาผมมันฟัดกับหมีอยู่หมาผมฟัดไอ้หมากูตายไม่แน่จอนบิ๊กมึงฆ่าหมากูก็ต้องเอาอะไรให้มันกินวะมันถึงจะมากับเราฆ่าหมากูได้นะนี่ไงตายซะเหลือแต่ลูกมันแม่มึงตายแล้วโอ้กูโคตรเหี้ยเลยเอ็มมันอยู่หมีมันอยู่กับแม่มันใช่ไหมลูกกับแม่มันอ่ะแต่กูฆ่าแม่มันตายธรรมดาอยู่ละอย่าเก่งลูกกูพาเออกำพาไปซ่ามึงอ่ะยังโคตรซั่วเลยกูเฮ้ยแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอไบโอน้ำแข็งนะครับทุกคนเดี๋ยวลองขี่อ้อมดูสรุปเอ็มเจอม้าใช่ไหมเจอสองเจอสามตัวเลยแต่มันเอากลับไงทีนี้กูไม่รู้ที่กลับเสียดายเดี๋ยวแม่งวาร์ปไม่ได้ด้วยเออผมเจอไบโอใหม่วะทุกคนเหมือนเพิ่งเกิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้วสวยจัดสวยจัดอ่ะแบบเหมือนเล่นอาร์คซอยเวอร์อยู่เลยอ่ะมีเพลงนี่ใช่เลยไบโอมซากุระเหรอพี่ไม่ใช่มันเป็นแบบภูเขาลาวาติดกับไอ้นี่เลยกับเกาะน้ำแข็งมีอ้อยอยู่ตรงนี้ด้วยกูสาตามหาตั้งนานเฮ้ยตรงนี้น่าจะมีม้านะกูจะได้เสพเออไม่ใช่ผมจะได้ขี่ม้านะครับเจออ้อยว่ะว้าวด้วยกันเลยโอ้ตรงนี้สวยจัดอ่ะโอ้พี่ต้องเอาม้าสีอะไรสีอะไรก็ได้กูมีเยอะมากตอนผมแม่งผมจะเอากลับด้วยเอาเลยแล้วเอากลับได้แค่3ตัวเท่านั้นนะเดี๋ยวเอากลับไปน้องก็มี3คนแล้วก็3ตัวแหละแล้วก็ต้องไปคราบอันไม้อีกแต่กูมีแค่แหละโอ้
ขอสำรวจไบโอน้ำแข็งก่อนนะครับคนเผื่อมันมีแบบว่าบ้านน้ำแข็งอุ้ยมีหมี2ตัวเลยว่ะแพนกวินใช่เหรอมีแพนกวินด้วยใช่ไหมไม่มีเวอร์ชันนี้ไม่มีเหรอหรือมันไม่มีเลยลงมัดเอาดิเพราะมีหมีเยอะเลยครับทุกคนแบบ 4-5 ตัวยีราฟเยอะมากมันจะมีบ้านน้ำแข็งให้เราไหมเนี่ยมันมีไหมเนอะปกติเราต้องสร้างเองไม่พี่มันต้องถ้าเป็นน้ำแข็งเสน่ห์นะมันต้องเป็นหิมะพี่หิมะแบบหิมะตกอ่ะพี่รู้ไหมว่าความเป็นจริงมันมีสตีฟอยู่นะพี่ไอ้สตีฟผมรู้จักแต่รู้ไหมเขาหายสับสนไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมพี่เรื่องหลอนประจำไมค์ครับสินะแกเล่ามาซะว่ามันเกย์เสื้อไวล็อกผมมีปัญญาอ่อนแล้วนี่ไม่ใช่ละวันดีไอ้หมีแล้วกูวิ่งผ่านหมีแบบหน้าตาเฉยไงอย่ามายุ่งกับกูนะเดี๋ยวลูกมึงก็กำพร้าอีกหรอกอ๋อพี่เจอไบโอมน้ำแข็งเหรอ yes อ๋อไบโอมน้ำสูงเคยไปแล้วพี่ไม่เคยอย่ามาพูดอย่ามาโม้พี่แค่กูเห็นไงอย่ามาโม้อย่ามาโม้ฮาริอย่ามาโม้เฮ้ยโน้ตชอบโม้เฮียนะครับทุกคนสำรวจอันนี้เสร็จแล้วตาแซลมอนนี่มึงไม่ตายได้ไงเนี่ยน้ำเย็นขนาดเนี้ยฮะอุ๊ยอีเชียที่มาครับครั้งหวังว่าเราจะดวงดีเจอหมู่บ้าน NPC ในนี้นะครับทุกคนเผื่อมีของดีๆให้เราบ้างโอ้โหตรงนี้แบบพื้นที่สวยจัดเลยกูอยู่ตรงนี้แหละกูไม่กลับไปหาพวกมึงละเจอซากเรือเจอเรือไททานิคก็บ้าละไม่เชื่อเออเรือไททานิคปะวะชนภูเขาน้ำแข็งแต่มันมีครึ่งงานเองอะอีกครึ่งนึงไปไหนวะเนี่ยแพนดอร่าฉันจะเป็นหนึ่งเดียวกับเอวาส่วนอีโดจะเป็นหนึ่งเดียวกับคุณฮะอิสเกโดฮูเมโวไม่ใช่พี่ฮาฮือฮาทูเดย์นี่มีกล่องว้าวเหล็กเยอะมากนะครับทุกคน16อันนี่กูข้ามโลกมาเพื่อเอาเหล็ก16อันเนี่ยนะ what the fuck แล้วก็มาละกดอันนึงมีอะไรอีกไหมเนี่ยคือมึงมีเท่านี้คือมึงโง่มาขี่เรือมาชนกำแพงมีไหนไม่รู้เอ้ยเจอไบโอทะเลทรายนี่วันเดียวนี่กูวิ่งทะลุหลายประเทศจังวะเนี่ยวิ่งไปไหนวะเฮียจะถึงทะเลทรายแล้วเหรอไม่เชิงทะเลทรายมันเป็นชายหาดเฉยแต่วิ่งไปไกลเลยกลายเป็นทะเลทรายเฮ้ยเฮ้ยเต่ามันก็มีอยู่แล้วเปล่าพี่ผมเคยเจอแล้วผมช่วยกูเย็ดตูดเต่าอุ้ยไปเพื่อนดันลงน้ำรู้ก็เดี๋ยวผมดันต่อลงน้ำนะครับไปสรุปเป็นเต่าบกลงไปเออเป็นไงล่ะพี่หอยตูนซอมบี้พวกนี้จะมาแดกเต่าแล้วเนี่ยอุ้ยมีเต่าเยอะจังวะเนี่ยโอ้โหกูช่วยพวกมึงหมดแล้วนะตายหายตรงนี้แหละกูไม่ไหวกับปลาแล้วแม่งกูเผาแม่งหมดเลยละกันเฮียนี่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันพี่ไม่เชิงทะเลทรายแล้วทุกคนเป็นทะเลทรายแบบนิดเดียวเองอะอ้าวเอียแตกแม่เอ้ยทั้งผีทั้งเหี้ยอะไรม้ากูก็แตกไปหมดกูว่าเอากำลังจูงมา3ตัวม้าหายสับสนเออม้าก็ตายไปด้วยนะซอมบี้รู้แล้วทุกคนว่าซอมบี้ไอ้พวกที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันมายังไงนะมันตายยังไงกูดูทรงแล้วมันน่าจะได้น้ำมาโดนสาหร่ายเกี่ยวขาอีพีนี้มันดูไม่ค่อยมีอะไรทุกคนก็คือเราก็เดินตามหามากันนะครับนี่ก็จะจบจะได้ปิดคลิปไล่ที่เดินหามามันเนี่ยอีโดก็ไม่สร้างบ้านได้เสร็จแล้วเป็นไรก็ไม่รู้อุ้ยพระเจ้าน้ำมันม้ากูเจอม้าเจอหมู่บ้านด้วยโอ้โหโคตรแจ็คพอตแล้วกูจะเอามึงกลับยังไงเนี่ยแม่งอย่างไกลเฮ้ยโอ้หมู่บ้านโคตรใหญ่บ้านโคตรใหญ่มีอันนี้ไหมแบ็กสมิธเฮียชาวบ้านนอนอยู่ด้วยแต่กูก็เข้าไปปล้นของแบบหน้าด้านหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์มีโกเลมด้วยมีแตงโมนี่แหละสิ่งที่เราจะขโมยไปปลูก EP นี้ดูแบบไม่มีอะไรเลยว่ะพี่ไม่ใช่ไงเพราะอินโดนไม่ทำบ้านได้เสร็จไงเอออินโดเดี๋ยวขอบ้านทิ้งละไปเลยจัดกูจะขอบ้านใหญ่จัดเลยครับทุกคนไม่เหลือสิ้นดีกูขอบ้านมึงทิ้งละนี่มันแหลกๆวะยกกาแฟกูแท่งนึงกูแหลกเออมันแหลกอ่ะที่เห็นผมปิดไปตะกี้นี่คือตัดไปตะกี้นี่ก็คือผมนึกว่าคลิปมันหลุดนะครับแต่ก็ไม่ได้หลุดตอนนี้ผมก็ได้สมุดมานะครับไปปล้นหมู่บ้านตรงนั้นมาเฮ้ยๆแล้วมันมีตัวอย่างงี้เยอะเนี่ยเจอหอคอยด้วยโอ้โหมึงยิงกันทีละคนไม่ได้เหรอมึงต้องยิงพร้อมกันนี่ไงโดนเอ้านี่ไอ้ไก่เฮ้ยยังไม่ตายอีก
ม่ตายหรอเนี่ยตายซะลุงเนี่ยครับทุกคนเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นหอคอยเฮ้ยอันนี้เป็นที่ขังเหรอเฮ้ยมันขังตัวอะไรไว้เนี่ยทุกคนมันตัวคือตัวอะไรครับทุกคนผีฟ้าเหรอพี่เออผีฟ้าอ๋อรู้ละอ๋อหอคอยลีจะเจอกันเหรอจริงมึงจะบอกว่ามึงเคยมาเจอแล้วว่างั้นไอ้คีโมจะขึ้นไปดูนะครับมันมีอะไรบ้างไม่น่าจะมีแล้วไม่มีเป็นเลยมีแต่หอคอยแล้วก็มีพวกนี้น่าจะดรอปตลอดทุก3วิไปดีกว่าทำงานอยู่นะครับทุกคนในเวลาที่ผมต้องย้ายสถานที่ละกลับบ้านดีกว่าถึงนี่มันจะสวยแค่ไหนก็ตามแต่มันไม่ใช่บ้านเราแม่งพื้นที่อย่างสวยน้ำอย่างใสไปดีกว่ากูจมน้ำตายไก่โคตรสะใจเลยนี่คือไก่ตันสันคงนะครับได้เวลาเก็บเกี่ยวไปขายโอเคสำหรับ EP นี้ก็คงมีเท่านี้นะครับทุกคนเป็นไงสุดท้ายอินโดก็ทำบ้านไม่เสร็จนะครับแทนที่จะทำไว้ตั้งนานตัวเองเนาะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับน้องๆ